CEO คลินิกความงาม Sister Spring Clinic สาขาสะพานควายหน้าตารูปร่างที่เป๊ะตั้งแต่หัวจรดเท้าแถมความเซ็กซี่เธอคือนักแสดงสาวที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลยไปรู้จักเธอในคุยกับคนดังเรื่องความจริงพ่อปล่อยให้คบกับผู้ชายพ่อปล่อยให้มีแฟนได้แต่ทำไมเราถึงไม่คบผู้ชายแต่มีข่าวว่ามีเพื่อนคู่ใจเป็นทอมหนูมีเพื่อนทุกเพศทุกวัยนะคะเอาจริงๆแล้วหนูมีเพื่อนทั้งในกลุ่มเนี่ยมีกันอยู่10คนมีทั้งทอมมีทั้งกระเทยที่แปลงเพศแล้วกระเทยที่ยังไม่แปลงเพศแล้วก็มีทั้งเกย์ควีนแล้วก็เกย์ควีนแต่เกย์คิงด้วยนะคะเอามีเพื่อนเยอะค่ะหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดตัวเองก็ได้ค่ะว่าแอลคบทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อนที่ไปทำงานด้วยกันบ่อยๆเนี่ยคนที่ดูแลแอลเนี่ยก็เป็นทอมสวยอย่างเงี้ยเคยหักอกผู้ชายมามากน้อยแค่ไหนก็มีบ้างก็พอสมควรนะคะก็มีบ้างนะคะก็คนไหนที่เราไม่ชอบก็บอกเขาตรงๆว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยกี่คนละโอ้ยจะจำได้ไหมจะจำได้ไหมคือมีผู้ชายมาจีบเราเยอะเลยเยอะค่ะเยอะยอมรับว่าเยอะค่ะเยอะถึง10คนมั้ยที่หักอกเขาอ่ะคือไม่สนใจเขาทิ้งก็แบบไม่ใยดีอย่ามาคบกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันถึง10มั้ยก็ประมาณนั้นนะคะประมาณ10คนได้เคยตบผู้ชายมั้ยตบหน้าเพี้ยเคยโอ้เอาสิเคยถามว่าตรงหนูก็ถอดตรงๆเคยแล้วไม่กลัวเขาต่อยสวยมาเหรอหน้าสวยๆตาเขียวปั๊บโดนหมัดผู้ชายไปเนี่ยไม่กลัวด้วยไม่กลัวตีผู้ชายก็ตีแล้วนะไม่กลัวเลยแล้วเคยถูกผู้ชายสวนไหมมันต่อยมาหรือมันด่ามันตบมาเนี่ยทำร้ายร่างกายไม่อะไม่กล้าค่ะไม่กล้าค่ะไม่กล้าแน่ๆค่ะถ้าผู้ชายกล้าทำแอลเขาจะเจ็บตัวยิ่งกว่านั้นแอลเอาตายยิ่งกว่านั้นก็เคยมีอยู่ครั้งนึงนะคะมีคุยกับผู้ชายคนนึงเนี่ยแล้วคือไม่ลงรอยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากไม่อยากให้เขามายุ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบคือตอนนั้นคือแบบเหมือนแบบเฮิร์ตมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนคุณพ่อเห็นคุณพ่อพูดมาคำเดียวว่าถ้าผมไม่ใช่กรุงศรีวิไลนะไอ้คนนั้นตายไปแล้วถ้าผมไม่ใช่กรุงศรีวิไลใครมาทำลูกผมอย่างนี้ไอ้คนนั้นตายไปแล้วใครเป็นพ่อก็ต้องรักลูกกันนะแต่ท่านก็ยังมีสติอยู่ใช่ค่ะท่านทำอะไรใครไม่ได้หรอกไม่ได้ท่านเป็นคนของประชาชนใช่ค่ะท่านมีแต่ให้คนและช่วยคนมากมายนะในวงการบันเทิงนะครับใช่ค่ะมีผู้ชายมาจีบเยอะไหมเยอะค่ะเยอะมีผู้ชายเอาของขวัญแพงๆมาให้มากมายบ้างไหมแพงๆเหรอคะไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีไม่ค่อยมีบุญทุ่มอะไรมาให้เลยนะคะส่วนมากก็ทำงานด้วยแล้วก็ส่วนมากซื้อกับข้าวมากินที่บ้านอะไรอย่างนี้ธรรมดาเลยค่ะชิวๆเลยไม่มีแบบซื้อรถซื้อแต่กระเป๋าหรืออะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะน้องแอลเป็นคนที่ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากผู้ชายไม่เคยค่ะหรือแฟนที่เราคบกันอยู่ไม่เคยถ้าถูกใจถูกชะตาคบกันเป็นเพื่อนกันดูใจกันแค่พาไปทานข้าวหรือซื้อมากินในบ้านก็ได้ค่ะแอลไม่เคยเรียกร้องว่าคบกับฉันซื้อรถให้ฉันก่อนนะซื้อของแพงๆไม่เคยค่ะมันเริ่มจากที่บ้านแอลดีกว่าค่ะสอนแอลมาแบบพอมีพอกินแล้วก็อยู่กันแบบแฟมิลี่แบบอยู่แบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกของแพงๆหรืออะไรเงี้ยที่บ้านไม่ค่อยจ่ายนี่อยู่แล้วแอลซื้อกระเป๋าใบหนึ่งแพงๆพ่อยังว่าเลยอย่างเงี้ยค่ะบางทีซื้อมาเขาก็ไม่รู้หรอกอะไรเงี้ยค่ะเขาบางทีถือเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ค่อยยึดติดอะไรตรงนี้เท่าไหร่แค่เราไปกินข้าวด้วยกันแล้วแล้วก็ช่วยกันออกแชร์กันอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนรู้กันไปอย่างนี้ก็มีความสุขแล้วเพราะว่าชีวิตแอลชีวิตครอบครัวแอลมันไม่ต้องการอะไรเพิ่มอะค่ะวันหนึ่งสมมุติว่าถ้าแต่งงานเราเห็นเพื่อนดารานางเอกคนนั้นคนนี้คนโน้นแต่งกับโอ้เศรษฐีทั้งนั้นเลย
คนนั้นคบกับเจ้าของกาแฟอันนู้นคนนี้คบกับโอ้โหอัครมหาเศรษฐีคนนั้นแอลเคยวาดหวังไหมวันหนึ่งถ้าฉันแต่งงานฉันจะต้องมีสามีที่รวยรวยก็คาดหวังว่าจะต้องมีสามีที่แบบว่าเหมือนในดาราค่ะมีกันอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรแต่จริงๆเรื่องอย่างงี้มันอยู่ที่โชคชะตาพรหมลิขิตมากกว่าค่ะณตอนนี้ตัวแอลเองอ่ะงานเยอะถ่ายละครเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบยังไม่ค่อยคิดเรื่องแต่งงานอะไรอย่างงี้เท่าไหร่ทั้งที่ตอนนี้ก็มีเพื่อนเริ่มทยอยแต่งงานกันไปแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายที่เข้ามาจีบมากมายและเป็นข่าวกันมีคนที่ชื่อชินวุฒิมั้ยมีค่ะมีค่ะทุกวันนี้เป็นไงฮะทุกวันนี้ก็ไม่ได้คุยกันแล้วอะค่ะไม่ได้คุยกันแล้วค่ะแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเพราะว่าบางทีคุยกันไปเนี่ยก็